สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้โอพระเจ้าจะขอนำเสนอการเตะก้านคอนะครับของมวยไทยดูสิครับขนาดล้มแล้วยังเตะได้ซึ่งก็มีหลายท่านบอกว่าไม่ได้เตะก้านคอเตะคางหรือไม่ก็เตะกกหูนะครับเอาก็จะเหมารวมไปเลยนะครับว่าก้านคอนะเพราะว่าแอนตาซินจ่ายเหมือนกันหมดในอันดับแรกก็จะนำการเตะก้านคอที่สวยงามนะครับอันนี้เขาเรียกเตะปากของนักมวยไทยจับตาดูให้ดีเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเข้าคางกระไตเต็มๆนะครับท่านคู่นี้ห้ามกระพริบตาเนี่ยการเตะก้านคอของมวยไทยมีมากมายหลายครั้งนะครับเนี่ยให้เห็นอยู่บ่อยๆนะส่วนมากที่ไม่เห็นก็คือจระเข้ฟาดหางหรือแม่ไม้อื่นๆโอ้โหคู่นี้พี่น้องเอ้ยดูสินั่นเห็นไหมหัวตกเลยน่ะอันนี้โดนเต็มๆอันเนี้ยเห็นไหมอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะเนี่ยหลับสนิทสิทธามลงนะครับในตอนแรกนี่ก็จะนำการเตะก้านคอนะครับของมวยไทยอันสวยสดงดงามนะที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งมากท่านผู้ซึ่งสมัยก่อนก็มีจอมเตะก้านคอเบอร์หนึ่งของไทยนะครับจำปาทองณนนทชัยเนี่ยเอาเนี่ยโอ้โหเอาเลยเหยื่อที่โดนจำปาทองเตะก้านคอแต่ละคนนะครับเป็นโคตรมวยไทยทั้งนั้นนะเป็นระดับยอดมวยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ปัจจุบันนี่หายากแล้วที่ยอดมวยไทยนี่จะเตะก้านคอกันเนี่ยเราก็เห็นมวยระดับธรรมดานี่เห็นไหมโอ้โหเตะเข้าขางดังเต็มๆโอ้โหฝรั่งนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมฝรั่งเนี่ยเตะเข้ากลางกระหม่อมเนี่ยเห็นไหมแหม่มโดนเตะก้านคอนะเป็นผู้หญิงก็มีโอกาสโดนเตะก้านคอได้ถ้าไม่ระวังนะตัวเนี่ยเอาเนี่ยลุกเอาเนี่ยประสานแข้งนะแต่แข้งมุมน้ำเงินนี่ถึงก่อนนะเอาเนี่ยโดนเต็มๆเอากรรมการก็เหลี่ยมม่วงๆทุกเอามาแล่ผักชาเนี่ยก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับก็มีหลายท่านนะเมื่อก่อนได้นำมวยเตะก้านคอมาแต่ท่านบอกว่าไม่โดนก้านคอโดนคางโดนจมูกบ้างโดนปากบ้างโดนหูบ้างโดนหัวบ้างก็ต้องขอเหมารวมว่าอย่างนั้นนะครับนะหรือไม่เขาเรียกว่าการเตะหัวเนี่ยอย่างลูกนี้โดนหัวนะครับเนี่ยเอาเนี่ยแต่โดนก้านคอนะเพราะส่วนศีรษะเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะตาจมูกปากหูแล้วก็กรามคางส่วนก้านคอเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนศีรษะท่านผอและสำหรับต่อไปนี้นะครับท่านจะขอนำเสนอการเตะก้านคออย่างหาลือโหดสั้นๆ นะครับ3คู่สำหรับคู่แรกเป็นการชกกันระหว่างนักมวยไทยจากอิหร่านนะครับมาเซลมินาอิขึ้นชกกับนักมวยไทยจากประเทศไทยเอกประชามีนโยธินนะครับเอาการชกในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นที่พูดแล้วเสียงให้ประเทศจีนพูดแล้ววันที่22มิถุนายนปี2559ตัวเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานพวกนี้อันนี้ก็เป็นมวยไทยด้วยกันนะครับเนาะเนี่ยนักชกจากศรีสะเกษเนี่ยสีธรรมดาหรือเอกประชาไหมเนาะเอ้าไอ้รถถังประจันบาลนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์โตโยต้านะครับแชมป์ลุมพินีแล้วก็แชมป์โลกมวยไทยส่วนนักชกจากอิหร่านนี่ไม่ธรรมดานะครับแชมป์12เส้นนะโดยเฉพาะแชมป์มวยไทยโอปาติโถอาเสียมเหลียบกาจิกาในวังนี่หนออาก็ชวกกลางนะใช้หัวนะห้ามตีห่ำเข้าใจมาหวยอาเข้ามอมเอาขวดนะอุ้ยอีกไว้เลยว่าอยากให้ฝรั่งมาพอดีว้าวเขาจากผากกันแล้วฝรั่งมาพอเอาหลังจากนั้นก็ยกแรกท่อนตัวหลังจากลีล่ามาจากน้อยเอานักชกอิหร่านแชมป์มวยไทย11เส้นแล้วก็มีแชมป์โลกมวยไทยนะครับนะรวมอยู่ด้วยหลายเส้นนะแล้วก็แชมป์คิกบ็อกซิ่งเป็นมวยไทย 100%
ชนะสุดสาครสกลิ่นมีมาแล้วเอาว่ายังไงไอ้รถทั้งประจันบานเป็นไฟขยับเข้าหาเอาคู่นี้จับตาดูให้ดีเอาล่องเบิ้งตีนักชกจากศรีสะเกษเนาะพ่วนนะไว้พ่วนนะเห็นบ่เตะสูงเอาจ้วงด้วยหมัดนะครับนะเอาเขาบอกว่าฟ้องว่าโดนศอกถึงจังไหนเอาสงสัยศอกไปสุยโดนขังดังเมื่อหันมาเสื้อมีละอีกกางเกงแดงแถบดำเอาชนะสุดสาครมานะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับนักชกชาวอิหร่านรายนี้เองละเอาเตะใส่ขนาดท้องกันตัวเอกประชาเอาเอกประชานี่แกล้งทั้งแผ่นนะครับนะแต่ว่าคางไม่ดีเนี่ยคางนี่โดนไม่ได้นะโอ้ยข้างพลอยนะเอาหน่อยโน้ตตีขอลำตัวเอาคู่นี้ห้ามกับพริบตานะครับเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาจับตาดูให้ดีอย่ากับพริบตาโอ้โหอีพออีแม่เอ้ยเอาเข่าก้านข้อนะครับเนาะดังบึ้มเลยทุกท่านเนี่ยหลับเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลับเนี่ยต้องงัดเอาฟันยางออกมาเนี่ยโอ้โหโดนเต็มเต็มนะครับเอกประชามีนโยธินไอ้รถถังประจำบานเอาเงียบกริบมันแหละอันนี้คนจีนเนี่ยเขาจะเชียร์มวยไทยนะเขาก็จะเชียร์คนไทยนะเวลามวยไทยชกกับต่างชาติเนี่ยเนี่ยเอาไหนคือถือไปเชียร์อิหร่านมันอ๋อเอาไม่ใช่คนนี้นะครับนะไม่ใช่คนเสื้อแดงนะเขาก็น่าจะเป็นชาวอิหร่านด้วยกันอ้าวเอกประชาก็แพ้ไปนะครับเพียงแค่ยกแรกสำหรับคู่ต่อมานะครับท่านสายใหม่ชอสวนอนันต์ขึ้นชกกับนักชกตุรกีที่ประเทศตุรกีนั่นแหละวันท้ายสำหรับคู่ชกก็คือมุสลิมเซวิโอ้โหจับตาดูให้ดีสายใหม่กางเกงสีฟ้าเอาโดนเตะขานะเอาพวนเอาพวนเห็นบ่เห็นบ่จ้วงด้วยมัดนั่นตัวมุสลิมนะครับเอาเนี่ยคู่นี้ก็เคยโดนต่อว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อมุสลิมนะเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะก็เขาชื่อมุสลิมนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ท่านเนี่ยจะเป็นบ้าอยู่คนเดียวเอาก็ว่าตรงๆนั่นสิแล้วเนาะสิไปอ้อมยังไกลแท้เอานักชกจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีสายไม่ชอบสวนอันนั้นนั่นเห็นว่าเอาแต่หมัดหนักนะครับนักชกตุรกีเนี่ยเอานี่ก็เป็นแขกขาวนะครับว่าเป็นฝรั่งนี่ขวดนะเห็นบ่เห็นบ่แอแล้วเนี่ยนะตกปอกกันแล้วว้าวอย่าเห็ดเขาตกปอกไปเอากรรมการเปลี่ยนนะครับเอาว่ายังไงเต้นฟุตเวิร์กนี่ก็เป็นมวยไทยเหมือนกันนะครับเนาะแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งมาก่อนเนี่ยดูสไตล์การเต้นอาจจะว่าเตะขาเนี่ยโอ้โหพี่น้องจ้วงไปแต่ละบาทเนี่ยทั้งลูกเตะขานี่ก็มวยไทยดีๆนี่เองเนี่ยเอาโดนเตะคอนัดท้องเอาแล้วคู่นี้ก็จับตาดูให้ดีเหมือนกันนะครับท่านนะเนี่ยเอาสายใหม่ชอสวนอนันต์เนี่ยก็เป็นชื่อของท่ารถบขสนะซึ่งเป็นสายใหม่นะไม่ใช่สายใหม่นะครับท่านนะเพราะว่าสายใหม่เนี่ยก็อยู่กรุงเทพคุณนะสายใหม่ต้องรอดแต่นี่สายใหม่คุณครับเอานั่นเห็นว่าเตะใส่คอนัดท้องเอาวาจังไหนเตะขานตัวไว้หมุนนั่นแล้วเบื้องกามเบื้องหน้าเนี่ยเอาหน่ะหน้าว่ามันออกมาตะทำเอาพวกน่ะจ้วงด้วยมัดเอาหมัดหนักนะครับสายใหม่เนี่ยว่าโอ้โหเรียวแรงมหาศาลหน้าลาไปหน้าคือคนจีนตาเป็นเหือบๆทั้งได้บุญคือว่าเป็นแขกไอ้ธุรกีเอามุสลิมเตะขาเอาสายไม้เตะขาขึ้นเอาสายไม้สิเตะขาตะวาบ่เตะว่าจังได้สายไม้ตัวล่องเบิ้งได้ใส่กางเกงสีฟ้านี่ฮะคักแล้วมาหน้าเป็นฮ่อนๆจังได้เวิร์นมวยตุรกีนายน้อยๆซะเอานั่นถึกเตะขาต่อยเอาเตะเขาหน้าท้องแล้วเอาเตะโอ้ยเอานั่นโอ้ยการข้อพี่น้องโอ้ยตาค้างล็อกล่อเลยเอ้าวัดที่ไหนกรรมการเอ้าโอ้ว้ายสิเซเว่นน้อยเทนหยุดปีการชกเอานั่นไม่พอใจเอาแต่ก็ฟื้นเร็วนะครับเนาะโดนเตะก้านคอ2ครั้งนะโอ้เอากับปรากฏว่าสายไม่กับชนะน็อกทนแล้วมาสิธรรมดาเนาะครับเนาะ
เนี่ยมาแล่ภาพชาเนี่ยโอ้โหเข้าคางกับไตนะครับนะตอนแรกเนี่ยอันนี้โอ้โหเขาเต็มกรามเอ้าเขาเต็มกรามได้ว่างั้นครั้งแรกก็โดนคางกับไตครั้งที่สองนี่ก็โดนกรามนะก็คือมองเดียวกันโอ้โหเอละแน่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอละแน่ลงไปรับอีกโอ้โหไม่น่าจะลุกได้นะครับเนี่ยก็ลุกขึ้นมาได้นะถ้าเป็นกรรมการญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องให้ชกต่อนะแต่กรรมการฝรั่งก็จับแพ้นะนักชกจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลสายไม้แหละเอาชนะน็อกนะครับเนาะเอาโอ้อินิเตคังกะไตคอยถ้าพูดถึงเรื่องการเตะก้านคอแบบหาลือโหดก็ต้องซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับไฟนี้โอ้โหท่านดูมาแล้วหลายครั้งนะครับเนาะน่าเห็นไหมโดนซานต้ากังฟูทุ่มมันแล้วเอ้าเนี่ยซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือสิงห์มาวินนะครับในปัจจุบันเนี่ยเอ้าชกกับเฉินจี้เฉิงนะซานต้ากังฟูชาวจีนมาลองเบิ้งเฉินจี้เฉิงพวกนะเอาเป็นนักชกรูปหล่อนะครับเห็นไหมยกหล่อนแล้วซุปเปอร์บอลลองเบิ้งเนี่ยเอาพวกประสิบเบิ้งขึ้นยกไปยกสองไปแต่เธอเออเอายกที่สองสนะพวกนาทีบหน้าซุปเปอร์บอลเอาเนี่ยลองดูเอาเนี่ยถ้าทีบหน้านี่ซุปเปอร์บอลนี่ศูนย์นะอันนี้ก็เป็นหนักช็อกจากปัตตลุงนะเห็นบ่ลองเบิ้งให้แล้วเตะขวานตัวเนี่ยเอาซุปเปอร์บอลนี่ถนัดขวานะครับแต่ซ้ายเนี่ยโอ้โหเตะคางกับไตคนเนี่ยมาแล้วไม่รู้กี่คนแล้วเอาเนี่ยเห็นบ่อันนี้จ้องถีบหน้าซุปเปอร์บอลพวดน่ะแบ็คคิกเพิ่นเฮ้อนั่นเจอเข้าแล้ววันนี้เฮ้อแต่คู่นี้ก็ถือว่าซวยมากๆเลยนะครับนอกจากจะโคม่าแล้วยังถือว่าซวยที่สุดนะเพราะจะหมดยกอยู่ไม่กี่วินาทีเอานั่นเห็นว่านี่แหละถีบแบบสามารถพระจักรรุ่นโว้ยก้นขี้ทั้งนั่นแหละเนี่ยเอานั่นเห็นไหมเอาหลายท่านก็ได้ดูมาแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโคม่าเลยนะเนี่ยตาค้างเนี่ยเอาเนี่ยตอนแรกก็ดีใจนะซูเปอร์บอลนะนี่แต่ตอนหลังก็ตกใจนะเพราะว่าโอ้โหอาการหนักนะครับเนาะเอาแต่ภาพการชักกระตุกเนี่ยเอามาไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าโดนเหลืองนะ YouTube เขาไม่ให้โพสเนี่ยก็ดูตอนแอร์แล้วแน่สิครับซูเปอร์บอลก็น็อกไปในยกที่3นะครับนะแทบจะวินาทีสุดท้ายนะเนื่องจากโมโหนักชกจีนเนี่ยจ้องถีบหน้าตลอดทั้งตัวเอาจบสละละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ